Welcome back, guys. Fight number four this evening will be fought at 63 kilograms between Iran and Thailand. Our first fighter from the blue corner, 18 years of age, 172 centimeters tall, with a record of 29 fights, 22 wins, representing Iran. Please give it up for Mari Khanchudajah! นักมวยวัย18ปีครับจากประเทศอิหร่านคนนี้ชกมาแล้วถึง29ไฟนี่คือมาดีคัชชูนาจาร์และคู่ชกของเขามุมแดงครับจากไชน่าประเทศไทยครับอายุ18ปีสูง169ซมนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว43ไฟชนะ33และเสมอ1ขอสิ่งปรบมือให้เพชรประภาสอจอเปียกุไทยฟิมไทยแลนด์18 years of age also from China Thailand This is เพชรประภาสอจอเปียกุไทยและขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณธนาชัยจำนงคู่ที่4นะครับพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงครับเพชรประภาสจอบเพียกอุทัยพบกับมุมน้ำเงินจากอิหร่านมารีคาจูเนจาครับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ดุเหลือเกินครับกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์27ตุลาคมเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับพิกัด63กิโลกรัมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเพชรประภาสจอบเพียกอุทัยลูกศิษย์ของสจอบเพียกอุทัยครับลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8เด็กจากจังหวัดชัยนาทครับ18ปีครับ169ซม43ครั้งชนะ33แพ้9เสมอ1ครับ43ครั้งนะครับเสือดำคงสิทธาครับเข้ามาลุ้นอยู่ด้วยนะครับนี่นักมวยเอกของแมทธิวดีนครับวันนี้สงสัยมาด้อมด้อมมองมองครับอยากจะมีคิวหรือเปล่าแค่เกาหัวแกะๆแล้วครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศอิหร่านนะครับมาดี้คาจูเนจาร์นะครับอายุ18ปี172เซนติเมตรนะครับต่อยมา28ครั้งชนะ22แพ้5เสมอ1นะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย K1 มวยไทยยิมครับวันนี้ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะน็อกกันกี่คู่หรือว่าจะมีคู่ไหนแตกหรือเปล่านะครับเพราะว่ารีไวฟ์วันนี้รอแจกกันแล้วนะครับสำหรับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์รีไวฟ์นะครับคุณมารุธครับครับส่วนนายราซิมนี่ก็รอแจกมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับถ้าทำได้แล้วก็น็อกนะครับแอนเดอร์ซินให้ 10,000 บาทนะครับถ้าจระเข้ฟาดหายน็อกแอนเดอร์ซินจ่ายให้ 30,000 บาทครับศิลปะต้องโชว์ครับเรามีดีเราต้องโชว์มีโอกาสต้องแสดงครับขอบคุณผู้บริหารช่อง8ครับเห็นความสำคัญของศิลปะแม่ไม้มวยไทยในรูปแบบมวยไทย3ยกดูแล้วสนุกดูแล้วเร้าใจครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับว่ากันด้วยนวะอาวุธล้วนๆนี่หน้าตาของเพชรประภาครับสจเปียกอุทัยซ้ายมือเจ้าก๊อฟนะครับเทรนเนอร์ก็มาทุกครั้งครับที่นักมวยต่อยตัวแทนของสจเปียกอุทัยลูกพี่นั้นลุ้นอยู่หน้าจอครับประภาวิทย์บุตรวดีนะครับก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับที่ค่ายของสจเปียกอุทัยน้องๆเยาวชนที่สนใจมวยไทยหรือคนที่จะเรียนเรื่องมวยไทยไปเลยครับให้โอกาสกับทุกๆคนครับที่ค่ายสจเปียกอุทัยส่วนอิหร่านรายนี้ดูครับว่าแข็งแกร่งมาดีขนาดไหนครับธนาชัยจำนงครับทำหน้าที่คู่ที่4คุณมารุต3คู่ที่ผ่านมาใช้บริการไม่ครบ3ยกครับอยากจะเห็นแตกนะครับแตกกันสักทีครับดีไว้จะได้แจกนะครับดูกันเลยครับเพชรประภากับมาดีครับคู่นี้โอ้โหอัดมาซ้ายทักทายก่อนเลยครับเพชรประภาเพชรประภาซ้ายหนักแรงทุกลูกครับแต่ถามว่าเคยโดนไหมเคยโดนครับเพชรประภาไม่ใช่ว่าไม่เคยนะครับต้องถามมาดี้ครับวันนี้ซ้ายกับขวาใครจริงออกก่อนใครจะแม่นกว่ากันครับออกหนักออกแรงเลยนะครับอาวุธของเพชรประภาครับเกี่ยวในครับแหมสะพายแรงยกเลยครับมาดี้ผลงานของเยียเกียรติเพชรผลงานของสมนึกพัทบุรีนะครับหรือว่าหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับมาช่วยเป็นโปรโมเตอร์ร่วมนะครับช่วยกันสร้างสรรค์ครับดูการจับจังหวะครับต้นเพชรประภาก็อย่าโดนนะครับตัวเองก็โดนไม่ได้เหมือนกันครับระยะหลัง
เหวี่ยงหมัดมาแต่ไกลเลยนะครับทางด้านของมาดี้ครับใช้สายนำทางครับสายเป็นเรดาร์ยิงแต่ว่ายังไม่ถึงครับโอ้โหไต่หลุดครับลูกนี้เจอแข้งขวาของเพชรประภาเข้าไปอายุอนามิเท่ากันครับ18ปีครับเพชรประภานี่หนักแรงทุกลูกนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเพชรประภาครับซ้ายกับขวาครับชิงกันครับไตรออกก่อนก็ถึงโอ้โหเอาครับซ้ายคอนปอนครับแต่แทกกดเข้าไปครับหลุดทั้งคู่ครับแต่คู่นี้ครับกล้าช้าๆอย่างมั่นคงครับเจาะล่างกันครับเพชรประภาทำลายหลักฐานครับเจาะฐานล่างดูว่ามั่นคงหรือเปล่าต้องหลากหลายครับชกมวยนี่ต้องปรุงแต่งอย่ามาทรงเดียวครับรู้เขารู้เรานะครับป้องกันตัวได้รุกได้รับได้ครับต้องเก่ง2แบบ2อย่างนะครับไต่ลุกครับโดนซ้ายโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับลูกนี้ชาวต่างชาติเอามือปิดหน้าเลยครับเสียงดังเพี้ยครับยังเป็นหลังเท้าอยู่นะครับเสียงแบบนี้ยังเป็นหลังเท้าถ้าเสียงแน่นๆดังตึ๊บๆนี่ฮะแสดงว่าหน้าแข้งครับเจาะอีกแล้วเจาะขาล่างอีกแล้วครับบานพับหน้าเหยียบมาทุกซ้ายครับลูกนี้ครับหักเอาทางหน้าของมาดี้ล้มลงไประทึกแล้วครับคู่นี้ครับใครหลงเหลี่ยมใครๆก็โดนเลยครับดึงหลบแล้วครับตอนนี้ครับเริ่มรู้เกี่ยวในก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับมาดี้กรรมการธนาชัยก็สนุกไปกับเกมด้วยครับผ่านยกแรกครับพักให้น้ำกลับมาที่เวทีมวยบ้านพระอาทิตย์นะครับถนนพระอาทิตย์ครับกับช่องแปดมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับวันนี้เดินทางมาเร็วครับเป็นคู่ที่4นะครับเพชรประภากับมาดี้ขจุริจารย์ครับไปชมภาพช้าในยกแรกครับดูครับช้าๆชัดๆซ้ายหนักๆของเพชรประภาครับนี่ครับซ้ายกดเข้าไปพยายามจะจิ้มท้องเหมือนกันครับแล้วโดนศอกซ้ายครับพังงะเลยครับมาดี้นี่ครับไปหลุดแม่มันติดตัวไปนิดนึงครับคุณมารุตระยะมันไม่ได้ครับบวกกันครับแม่ถึงก่อนครับซ้ายของเพชรประภาหลุดหลีกแล้วครับซ้ายกับขวาต้องแม่นจริงๆนะครับก้าวให้ลึกภาษามวยเขาบอกสืบให้ถึงครับขยับให้ถึงแล้วชิงออกก่อนครับจิตใจใช้ได้ครับมาดี้ขจุริจารย์ครับโดนหนักๆไปหลายครั้งก็ยังไม่แสดงอาการครับแค่นี้ครับออกกล้องแล้วครับตากล้องแสนสนสุดยอดจริงๆครับไปบนเวทียก2แหมถีบยันไปที่หน้าเลยครับมาดี้เกี่ยวในครับตีได้ทำไม่ชัดเจนก็ต้องแยกออกมาครับที่นี่ไม่เน้นการกอดนานนะครับตีก็ตีแบบถ้าที่พอที่จะปล่อยให้ตีครับถ้าล็อกเอวล็อกสะพายแรงก็ไม่เกิน2ที3ทีครับเพื่อให้เกมไหลต่อเนื่องอ้าวครับบวกแล้วครับไม่กลัวครับมาดี้อ้าวครับท้าดวลชวนแรกท้าดวลชวนแรกใครดีใครอยู่โอ้เห็นอย่างนี้แล้วเสียวแล้วครับน่ากลัวจะมีหล่นแล้วครับแต่ต้องดูครับใครจับจังหวะได้ก่อนครับเพชรประภาหรือว่ามาดี้ครับโอ้โหมีศอกดักครับเพชรประภาตอนนี้มาว่ากันในเรื่องของศอกแล้วครับนี่ครับกีฬาต้นตำรับของประเทศไทยครับมวยไทยปรับปรุงให้เหลือ3ยกย่นย่อแต่ว่าเกมนี้สนุกจริงๆครับอาวุธมากด้วยนะครับดูแล้วเอาครับสั่งดูทีมงานดูพี่เลี้ยงเลยครับทางด้านของมาดี้หันมาดูลูกพี่ไขวานว่าอย่างไรสั่งลุยยังไงครับโอ้โหแบบนะครับเสียวไส้เสียวไส้มีวูบวาบมีวูบวาบแม่มีสตันไปแป๊บนึงนะครับทางด้านเพชรประภาครับเอาแก้ด้วยศอกครับโอ้ต้องระวังหมัดขวาครับของมาดี้โอ้ยมาซ้ายครับตอนนี้ครับถึงมือกันครับเพชรประภาเดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจ่าครับศอกกับหมัดปัดกันศอกเอ้าเสียทรงเสียเหลี่ยมครับแกใส่ทั้งไหล่ครับเพชรประภาโดนไม่โดนเสียวูบครับมาดี้ไม่กลัวแล้วชนแล้วชนแล้วสับศอกเอ้าง้างสับแม่โอ้โหเข้มข้นเลยครับคู่นี้เอาละครับแรกนะครับต่อกับแข้งครับโอ้โหครับปัดซ้ายครับแต่ว่ายังก่อมไม่ลงครับโอ้ยเอาครับเข้าสามเหลี่ยมเข้าสามเหลี่ยมหนีออกไม่ออกแรกกันเลยฟันมัดเอาใครดีใครอยู่มาเลยท้าดวลชวนแรกใครใครก็ดูช่องแปดมาคุณมาลุ้นว่าไงโอ้โหดูครับซ้ายครับตอนนี้ครับแรกแข้งกันลูกนี้ครับปิดครับ
เริ่มแรกกันหนักๆแล้วครับคู่นี้สุดมันจริงๆครับมันต้องอย่างนี้ครับกีฬามวยไทยไม่ต้องไปเต้นให้เสียอารมณ์ครับวัดกันไปเลยครับหล่นเป็นหล่นโดนเป็นโดนครับแพ้วันนี้ไปฟิตซ้อมใหม่เพื่อชนะวันหน้าแหมดูครับตอนนี้ครับทั้งอึดทั้งทนทั้งคู่นะครับเอ้าไอ้หมัดลุกทั้งคู่ครับบวกกันเอาละครับต่อยหมัดขวาครับเพชรประภายังยิ้มได้ครับไม่เพชรประภาก็มาดีนะครับต้องหงายหลังไปคนนึงนะครับเอาครับดูครับหยุดหายใจเกี่ยวดันแหมไม่คืนแข้งครับทีมงานที่นี่โบกลุยอย่างเดียวใส่เกียร์หน้าใส่เกียร์หน้าเดินไปจิ้มไปโอ้โหใครไม่ได้ดูนี่เสียดายแย่ครับโอ้ดูครับกองเชียร์ครับตอนนี้แต่ก็เป็น2ฝั่ง2ฝ่ายนะครับหมดยกที่2ครับพักกันสักครู่ครับโอ้โหตอนนี้ครับที่หยดติ๋งๆนี่ไม่ใช่เม็ดฝนแล้วครับกลายเป็นความมันครับคู่นี้ครับยก2นี่แลกเดือดกันครับโอ้แลกกันแบบตายเป็นตายจริงๆครับไปชมภาพช้ากันครับต้องชื่นชมทั้งคู่ครับนี่ครับบาทาลูกพักทีมหน้าเยอะหยันเลยครับหลังจากนั้นครับเกมระอุเดือดเลยครับนี่ครับแลกกันเลยครับมาดีก็เดินชนครับเพชรประภาก็วัดเลยครับนี่ครับมีทั้งศอกตั้งศอกงัดศอกสับพลังกำปั้นเขาโดนเราโดนครับโอ้โหหมดยกที่2นี่เสียงปรบมือสนั่นเวทีครับสะใจแฟนๆครับแบบนี้ครับนี่ครับกีฬาล้วนๆต้องอย่างนี้ครับบรรยายแล้วสนุกอรรถรสมุมมองภาพรวมๆได้หมดเลยครับแฟนๆชื่นชอบครับขอบคุณทุกแรงใจหน้าจอช่อง8นะครับกฎหมายเลข27ครับดูครับมีทุกชนชั้นจริงๆครับครบทุกทวีปครับเอเชียยุโรปชาวต่างชาตินักชกสายเลือดมุสลิมก็มาครับวันนี้อ้าวว่ากันต่อคุณมนุษย์มวยไทยไปทั่วโลกแล้วครับอย่างแบบนี้มีความสุขกันทุกคนนะครับถ้ามาดูที่นี่ครับอ้าวนะครับยกที่3ครับเดินชนเลยครับมาดี้ครับโอ้โหแรงต้นน้ำอย่างดีครับเกี่ยวมาทำอะไรไม่ได้ก็ต้องแยกนะครับตีได้ทีนึงแยกออกมาครับอย่าหมดนะครับทางด้านของเพชรประภาครับโอ้โหแข้งซ้ายครับอัดไปเต็มๆมาดี้เดินเข้ามาทีบอ้าวตอนนี้ครับถูกเกี่ยวล้มลงไปเอาครับต้องชิงขยับต้องชิงออกครับมวยแบบนี้สรีระร่างกายใครเร็วใครแม่นกว่าขยับแล้วซ้ายขยับแล้วซ้ายครับแม่มาดี้ก็พยายามสปินด้วยกันต่อยหมัดเร็วๆแรงๆครับแต่ว่ายังไม่เข้าโฟกัสแม่ยังโดนจังๆนะครับเพชรประภาครับมีอาการเหมือนกันครับโดนหมัดของมาดี้หาจังหวะครับหาจังหวะออกอาวุธแม่ไต่ลุนครับเพชรประภามาดี้เดินเข้าไปโอ้โหหมัดขวาครับอ้าวอ้าวพลังกำปั้นยังมีพิษสงอยู่ครับมาดี้แม่โดนเข้าไปซึมเหมือนกันครับเพชรประภาโอ้โหอยากให้แฟนๆหน้าจอมาดูในเวทีเหลือเกินครับกองเชียร์พี่เลี้ยงนี่บอกไม่มีประเภทพอแล้วนะครับให้ลุยให้เดินอย่างเดียวครับมาที่นี่ทุกคนเข้าใจเกมการต่อสู้หมดแล้วครับนี่แหละครับจะสนุกไม่สนุกอยู่ที่การปรุงแต่งแล้วครับโอ้โหนี่ครับดูครับดูพี่เลี้ยงทีมงานครับแม่บอกให้ล็อกตีอย่างเดียวเลยครับแม่จะต่อยครับเจอแข้งซ้ายของเพชรประภาซ้ายกับขวาครับคิดเยอะไม่ได้ครับขยับแล้วออกเลยครับขยับแล้วต้องเตะต้องต่อยเลยครับยึกยักยึกยักไม่ได้ครับโอ้ดูเหมือนว่าทางด้านของมาดี้ครับขยันจริงๆครับแม่เจอกันอีกสักภาคนึงก็ยังสนุกนะครับคู่นี้ซ้ายอีกแล้วเอาละครับแม่ดูเหมือนจะตื้อไปนะครับยกนี้ครับนั่นแหละครับกรรมการยังเร่งให้ต่อยนะครับให้รู้ดำรู้แดงไปเลยครับเตะให้เขารู้จักครับว่าเราชื่ออะไรมาจากค่ายไหนครับผ่านช่อง8ดังไปทั่วโลกเอาสู้ไปทำไปจัดไปครับเอาขยับเข้าไปครับมาดี้ครับพยายามจะออกหมัดครับเพชรประภาไม่ยอมเป็นเป้านิ่งหมุนออกไปสาวหมัดเข้าไปเลยครับเพชรประภาครับตีหมอกซ้ายครับขยับไปเวลาที่เหลือครับถ้าไม่สลบไม่แตกก็จะเป็นคู่แรกวันนี้ที่ใช้บริการครบ5ยกนะครับ3คู่ที่ผ่านมา3ยกนะครับ3คู่ที่ผ่านมานั้นน็อกกันกาวรูดครับเอาละครับนั่นครับกรรมการเตือนอีกครับไม่หนีครับห้ามหนีไม่ได้ครับที่นี่ประเภทไม่ใช่โจรไล่จับผู้ร้ายครับลุยๆๆลุยแหม
หมดยกครับเสียงปรบมือดังสนั่นเวทีครับสุดยอดจริงๆครับคุณมารุตก็เรียกว่าแลกกันเหนื่อยเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกถึงยกที่3นะครับต่างคนต่างพอใจครับต่างคนต่างพอใจครับทีมอิหร่านก็มีความสุขครับทีมไทยก็พอใจครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับชอบแบบไหนนี่ครับโดนหมัดขวาไปก่อนนะครับเพชรประภาครับแรกๆครับแต่ว่ายังกล่อมมาทางนั้นเพชรประภาไม่ลงครับนี่ไปติดสามเหลี่ยมนะครับโอ้โหง้างมาแต่ไกลเลยครับตีไปเหมือนกันครับแล้วนี่ครับเกี่ยวในแทงขวานี่ครับพี่เลี้ยงก็โอ้โหเฮ่เฮ่เฮ่ครับสนุกครับแต่ผลจะออกมายังไงครับไปพบกับคุณแมทธิวดีนเลยครับสนุกมากครับเป็นคู่แรกที่ชกกันครบ3ยกครับขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้ง2ท่านเลย Good job guys a very entertaining 3 rounds of action hereLet's see who the winner is คู่นี้นะฮะไม่มีใครแตกนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟไม่ได้แจกเงินรางวัลโบนัสแต่เรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen and the winner is the blue corner Iran takes the win ยินดีด้วยนะครับนักมวยจากประเทศอิหร่านครับจัดไปจัดเต็มครับออกอาวุธเยอะนะครับทั้งคู่เลยแต่ไม่หมดนะครูนะขอบคุณนักมวยจากประเทศไทยด้วยนะครับผมขอบคุณเพชรประภาสจ.เปี๊ยกคนไทยครับจัดไปนะครับสงสัยนะฮะอาจจะมีเจอกันอีกไหมคู่นี้สูสีนะครับถือว่ามันมากเลยทีเดียวครับรวมไปถึง3คู่แรกก็มันเช่นกันนะฮะมีน็อกกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไปชมไฮไลท์4คู่กันได้เลยนะฮะเชิญชมจอนี้ได้เลยโอ้4คู่ที่ผ่านมานะครับสนุกจริงๆครับเริ่มจากคู่แรกครับคือก้องมกช.ยะลากับมดอาบ้าโมฮัมหมัดดีครับแม่ซ้ายจากชนะสงขลาครับป้องเดียวครับหล่นยกแรกเลยครับนักมวยจากอิหร่านหนักจริงๆครับคือกล้องมกชยะลาดูครับช้าๆชัดๆซ้ายคอนปอนครับลากมาจากนู่นครับสงขลายะลาครับเด็กสงขลาชนะครับแต่ว่าเลียนอยู่ที่ยะลาครับดูครับป้องเดียวครับสุดคาสามเหลี่ยมคามุมเลยครับลงไปนอนเค้กๆเลยครับดูครับเหมือนจะเจ็บกรามด้วยนะครับทางด้านของมดทาบ้าโมฮัมหมัดดีนะคุณอิดาและก็เซิร์งเลยครับคือก้องมกชยะลาครับครับชนะเซนเนเกิลเอาไปยกแรกครับเด็กจากชนะสงขลาครับติดตามดูให้ดีครับนี่เป็นคู่ที่2ครับคุณมารุตครับยอดจากรีสอร์ทจอปีกุไทยกับซูเหาเฉิงนะครับโอ้คู่นี้ครับซูเหาเฉิงนี่มาดีจริงๆครับในยกแรกนี่แข็งแกร่งมากครับยอดจากรีก็หนักใจครับแต่พอโอ้โหไต่ไปต่อยไปครับเจอเพลงเข่าเพลงหมัดเพลงแข้งของยอดจักริดครับค่อยๆอ่อนล้าลงไปเรื่อยๆครับแข็งแรงมากครับยอดจักริดโดยเฉพาะเพลงเข่าครับวางแข้งแทงเข่าสาวกำปั้นครับต้นๆก็ยังพอโต้ได้ครับแต่ว่าพอคีบเข่าได้เท่านั้นแหละครับนี่ครับแรกๆมาแรงมาดุเลยนะครับจากนั้นครับมีลูกแบ็คคิกนะครับต่อยซ้ายเข้าหน้ายอดจักริดนี่เลยครับเริ่มจะรับประทานเข่าของยอดจักริดเข้าไปครับอ่อนระโหยลอยแรงครับกำปั้นโดนเข้าไปแล้วทนได้ครับแต่ว่าเพลงเข่าครับไม่มีอะไรห่อหุ้มครับกระดูกล้วนๆครับแทกเข้าไปลำตัวชายโครงลิ้นปี่ครับไม่ไหวครับโดนหนักจริงๆครับดูครับ4เม็ด5เม็ดครับโดนเข้าไปแต่ละดอกลอยละล่องเลยครับกระแทกกระทุ้งเข้าไปจบยก2นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่2นี่ครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่ลงไปกองเลยครับแล้วก็ท่าเต้นประจำเวทีนี้เลยครับยอดจักริดสจ.ปิ๊กอุทัยครับน็อกซูเหาเฉิงในยกที่2ครับตามต่อมาดูคู่ที่3ครับพิกัดใหญ่นะครับคู่นี้สุดรักวอแพงวิเศษยิมกับมดไครูจากบรูไนครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่บรูไนมาเยือนมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับยังน้องใหม่ใสบริสุทธิ์อยู่ครับค่อยๆเสริมเขี้ยวเล็บครับวันนี้มาเจอเพลงเข่าของสุดรักครับโอ้โหหนักแรงจริงๆครับอัดทุกลูกแทงทุกเม็ดครับดูครับโอ้โหแรงๆแหลมๆคมๆทั้งนั้นครับกระแทกเข้าไปโอ้โหกระชากลงมาตีเลยครับดูครับเปรี้ยงเข้าไปก็เรียบร้อยครับสุดรักวอแพงวิเศษยิมครับน็อกมดไครูในยกแรกครับในมวยคู่ที่3
จบแล้วเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับมีแต่มิตรภาพล้วนๆแล้วคู่ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่สนุกเหลือล้นจริงๆครับคู่นี้เพชรประภาสจ.เปี๊ยกอุทัยครับรายที่2สู้กับมาดี้จากอิหร่านครับแลกกันเดือดเลยนะครับหมัดเท้าเข่าศอกมีครบเครื่องครับนี่ครับทิมซ้ายของเพชรประภาดึงหลบแล้วก็คืนด้วยซ้ายครับโอ้โหอึดทนจริงๆครับนักมวยทั้งคู่ผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับนี่บาทาลูกพักครับในช่วงยกที่2โดนเข้าไปตอนต้นยกแลกกันสนุกครับได้กันคนละอย่างครับลูกขยันอยู่ที่มาดี้ลูกหนักแรงอยู่ที่เพชรประภาครับมีเจอหมัดเข้าไปมีอาการเหมือนกันนะครับเพชรประภาเชื่อเหลือเกินทีมงานของเพชรประภาสจ.เปี๊ยกอุทัยคงจะค้างคาใจครับน่าจะมีภาค2ครับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ต้องติดตามดูให้ดีครับอร่อยเหาะแน่ครับดูครับตู้ซ้ายแต่ละเม็ดนี่ครับหมัดขวาครับเข้าหน้าเพชรประภาก็ขยันจริงๆครับทางด้านของมาดี้คาโจเนจาร์ครับนักมวยจากอิหร่านเดินไปเดินต่อยเดินแทงครับแล้วก็ชนะคะแนนไปครับในท้ายที่สุด4คู่เข้มๆนะครับอ่ะพบแมตช์ทีวีเลยครับนั่นคือความมันของทั้ง4คู่ที่ผ่านไปแล้วนะคะอีกสักครู่เดียวเราจะสนุกไปกับคู่5ครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างประเทศอิหร่านและประเทศไทยอีกแล้วนะฮะดูว่าไทยจะแก้มือได้หรือไม่ครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้แพ้ไปครับนักมวยทั้ง2คนนี้นะฮะอายุ29ปีนะฮะฝีมือครบเครื่องนะฮะและร่างกายแข็งแกร่งซะด้วยครับนั่นคือความมันของคู่5ครับช่วงนี้พักสักครู่และขอเชิญชมข่าวในพระราชสำนักครับ